เดี๋ยวก่อนนะฮึบเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ใหม่ฮึบเอ้ยฮึบเอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่สู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการนั้นให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผม Victory Cat นั่นเองเกมที่กำลังรับชมคือเกม Minecraft นั่นเองเย้หลังจากที่เราไม่ได้เล่นเกม Minecraft มาอย่างยาวนานเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่สบายนั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นปากัวกันนั่นเองสำหรับแมปในวันนี้นะฮะผมบอกเลยครับผมว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์มากๆเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วสำหรับแมปนี้น่ะจะอีซี่แต่ฮาร์ดคอร์ในความหมายผมเนี่ยคือมันจะยาวมากๆเลยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะฮะว่ามันจะเป็นแท่นขึ้นไปยาวถึงฟ้าเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับผมว่าทางขึ้นเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปทางนู้นนะฮะแล้วเราค่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะตรงมันคล้ายๆกับว่าเราจะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆทำนองนี้นั่นเองนะครับก็ดูจากสภาพแล้วก็มีหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะฮะน่าจะมีทั้งหมด6ชั้นนะฮะ1 2 3 4 5 6โอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแต่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go สำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะเกี่ยวกับปากัวสามารถทำการกดการด้านบนขวามือได้เลยเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับและนี่คืออะไรนะฮะนี่เป็นเกี่ยวกับการมีการบอกนะฮะว่าแบบนี้ทำอะไรบ้างนะฮะโดยการใช้คอมเมนต์บล็อกนะฮะเป็นแมปไอเดียนะครับเลเวลดีไซน์นะครับสุดยอดมากๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซตติ้งนะฮะก็จะมีเวลาซึ่งเวลานี้ก็จะเป็นตอนเช้านะครับเราสามารถเลือกได้ไหมไม่ได้เนาะโอเคฮะจัมบูทล่ะจัมบูทออฟนะฮะสปีดก็ออฟนะฮะพาร์ติเคิลก็ออฟนะฮะในส่วนของครีเอทีฟโหมดนะฮะก็ออฟไว้นั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีก็ผมว่าเวลาที่ผมเนี่ยจะทำการเล่นปาโกเนี่ยถ้าเกิดจุดไหนที่เราไม่ได้เนี่ยเราจะทำการใช้เกรมโหมดไปนั่นเองซึ่งด้านขวามือผมนี้นะฮะก็จะเป็นแมปของผู้พัฒนาคนนี้นั่นเองก็จะมีแมปเพิ่มเติมมาอยู่ทั้งหมด3แมปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแมปไหนนะฮะก็สามารถทำการกดที่ลิงก์ได้เลยนะก็จะมีลิงก์ขึ้นมาในช่องแชทนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาเริ่มแมปนี้กันเลยดีกว่าโอเคฮะมาผมคิดว่าแบบนี้น่าจะอีซี่มากๆนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยาวมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคฮะไปอย่างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมชิวๆไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮึบฮึบฮึบโอเคหวังว่ามีการจับเวลาไหมไม่มีโอ้มีโอ้ผมนึกว่าจะไม่มีการจับเวลาซะแล้วนะครับโอเคฮะน่าจะมาทางนี้แน่นอนนะครับสเต็ปนี้ก็จะเป็นสเต็ปเดิมๆเลยนะฮะปึ๊บโอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์นะฮะในความหมายของผมโอเคฮะทางนี้ใช่ไหมทางนี้มันต้องมีแถวๆนี้แหละเนาะเอเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะนี่ไงโอ้อยู่ฝั่งนี้นี่เองนะครับอึ๊บอึบฮึบนี่ทำการกดชิปไปด้วยนะฮะวูบโอเคฮึบถึงโอเคแล้วก็ฮึบฟูบโอเคครับทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะโอ้ดีอย่างนี้เราก็สามารถทำการทับคิวได้เลยนะฮะกรณีที่เราเนี่ยตกลาวานั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันมีทางแยกตรงนี้วะหมายความว่ายังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไปทางแยกซะมากกว่านะครับเพราะแมปที่ทำออกมาในรูปแบบนี้นะครับใช่จริงด้วยเนาะดูจากสภาพแล้วนะฮะถ้าเกิดเราเดินมาเนี่ยเราคงหาจุดเริ่มต้นไม่เจอนะฮะโอ้มันขึ้นไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตรงนี้เหรออุ้ยบล็อกพวกนี้นี่ผมไม่เคยขึ้นเลยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางขึ้นฮึบนึกปึ๊บอันนี้น่าจะอยู่ในส่วนของเนเธอร์ป่ะคุณผู้ชมหรือว่า DN แต่ผมว่าน่าจะเป็น DN ซะมากกว่านะฮะปึ๊บโอเคครับแล้วก็อู้ชิตเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงนะฮะเอาใหม่ครับคุณผู้ชม1ฮึบ2โอเคครับแล้วก็ฮึบตรงนี้ได้เนาะโอเคแล้วก็ตรงนู้นเนาะฮึบโอเคครับแล้วก่อนนะอ๋อฟึบโอเคครับมาเรื่อยๆเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะมาตรงนี้โอเคฮะฮึบโอเคโอ้ยพลาดนิดเดียวนะฮะใจเย็นๆฮะหรือว่าเราจะไปตรงๆได้เลยป่ะน่าจะได้นะไปตรงๆได้เลยป่ะคุณผู้ชมน่าจะได้เนาะฮึบปึ๊บโอเคโอ้ไปตรงๆได้ไปเฮ้ยฮึบโอเคฮะแล้วก็บนนี้อู้บนนี้เหมือนกับว่าจะมีการสะดุดด้านบนด้วยนะฮะแต่ว่าไม่มากนะฮะไม่มากโอเคครับแล้วก็อันนี้เราน่าจะกระโดดมาตรงนี้ได้เลยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วตรงนี้อู้ว้าวผมสามารถกระโดด2สเต็ปได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะฮะปึ๊บฮึบ
yes ถึงเรียบร้อยนะฮะโอ้โหอีซี่มากๆเลยนะครับทำการเช็คพอยต์ไปนะครับตอนนี้เรามาถึงตรงไหนแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่ามีสไลด์นะครับเดี๋ยวก่อนนะมีสไลด์แบบนี้เราต้องขึ้นทางไหนเอ่ยน่าจะเป็นทางนี้นะคุณผู้ชมแล้วก่อนนะมีอะไรขึ้นไหมมีอะไรให้เราปีนไหมไม่มีเลยนะฮะหรือว่าตรงนี้หรือเปล่าเออตรงนี้ไงเด้งฮึบโอ้โหกระโดดไม่กระโดนสไลด์นะฮะเอาใหม่ครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ก็ถือว่าวิ่งไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เราน่าจะทำการเช็คพอยต์ไปนะครับฮึบโบเรียบร้อยครับคุณผู้ชม1 2 3 4นะฮะแล้วก็ฮึบฟุบถึงโอเคแล้วตรงนี้มันเกี่ยวอะไรไว้เนี่ยคุณผู้ชมมันต้องมีอะไรแน่นอนนะฮะไม่งั้นมันคงไม่ทำออกมานะครับแล้วก็ไปทางไหนอะไปทางนู้นหรอถ้าเกิดไปทางนู้นแล้วคือยังไงแล้วคือเราเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดไปทางนู้นจริงๆแล้วคือเราจะกระเดินตามมาตรงนี้ทำไมคุณผู้ชมจริงไหมเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีทางขึ้นไปอีกว่าไม่มีแล้วเนาะคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราลองกระโดดลงสไลด์ตรงนี้ไงฮึบโบเรียบร้อยฮะโถก็ว่าอยู่นะครับโอเคฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ถือว่าง่ายมากๆนะฮะโอ้ผมเจอช่องนะคุณผู้ชมนี่ช่องมันอยู่ตรงนี้โอเคมีการหลอกลวงเรานะฮะแต่ว่าสายตาผมนี่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้วึบโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ว้าวโหมีหลายบล็อกอู้เรียบร้อยฮะทำการเช็คพอยต์ไปนะครับตอนนี้ผมกำลังเจอกับรางรถไฟอยู่นะฮะแต่ว่าไม่รู้กันว่ารางรถไฟนี่จะนำพาเราไปไหนหรือเปล่านะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่ามันจะกระโดดไปตรงนี้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมมันกระโดดได้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เราลองนั่งรถไฟดูก่อนละกันคุณผู้ชมมันจะไปได้นะฮะเนี่ยลองดูซิว่าในนี้มันจะโผล่ไปไหนนั่นเองนะครับวื้อมาถึงแล้วจ้าเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันต้องเหยียบแท่นนี้แน่นอนนะฮะไม่งั้นมันคงไม่ทำออกมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องกลับมาก่อนปึ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแสดงว่าเราต้องขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมกระโดดไปตรงนู้นได้ใช่ไหมน่าจะได้นะฮะเดี๋ยวเราลอง2สเต็ปปุ๊บโอเคโอเคฮะโอ้โหนี่คือโดนหลอกให้นั่งรถไฟว่างั้นเถอะโอ้ยตายฮึบฮึบโอเคครับทำการเช็คพอยต์ไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่เรายังวนไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหน่าจะถึงชั้นที่2ได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเลยนะฮะโอเคฮะถือว่ายืดยาวมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้โบเรียบร้อยครับน่าจะไปฝั่งนู้นได้เลยเนาะง่ายๆแบบอีซี่เลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะกระโดด2สเต็ปได้โอ้ผมเห็นแล้วคุณผู้ชมนะตรงจุดล็อบบี้ของเรานั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นที่2แล้วนะครับดีนะก็ถือว่ามาไวเกินคาดนะครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้จะขึ้นยังไงวะมีอะไรใหญ่ๆอะไรหรือเปล่านะฮะมีไหมไม่มีเลย มันไม่มีเลยโอ้นี่ไงโอ้โหเดินผ่านมาได้อย่างไรนะฮะแหมมีช่องให้เราเนี่ยเล่นมากมายเลยทีเดียวนะครับน่าจะกระโดดไปกับต้นไม้เนาะคุณผู้ชมโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแร่ทองนั่นเองนะฮะโอ้มีเหล็กด้วยครับคุณผู้ชมมีเหล็กแล้วก็มีลาพิชนะฮะโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เรดสโตนแล้วก็ไดมอนด์แล้วก็เช็คพอยต์นะฮะโอ้โหอีซี่มากๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกกับผมว่ามันจะเสียเวลาตรงที่ว่ามันยาวนั่นเองนะครับโอเคแล้วตรงนี้จะไปไหนเอ่ยกระโดดลงตรงนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะอู้นี่ไงว้าวโถเอ้ยทำไมผมมองไม่เห็นนะฮะนี่ต้องกระโดดตรงนี้ลงมังนี้ขึ้นไปตรงนู้นแน่นอนนะฮะคอนเฟิร์มเลยนะครับงั้นเราต้องลงอู้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราลงมาตรงนี้มันก็ไม่ได้แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมโบโอเคครับเราต้องกระโดดจากบล็อกนี้ฮึบโบเดี๋ยวก่อนนะฮึบโอเคฮะเรียบร้อยง่ายๆนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮึบโบเอาใหม่ครับคุณผู้ชมผมคิดว่าผมอาจจะทำอะไรผิดนิดหน่อยนะฮะโบเรียบร้อยครับมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เชื่อมมาตรงนี้โอ้มีลาวาด้วยฮะคุณผู้ชม1 2 3วูบโอเคครับว้าวเชดโฮลีเชดโอ้นี่เป็นทางด้านล่างนี่เองนะฮะตอนนี้ผมก็โดดมาผมก็ไม่ได้สังเกตด้วยนะครับโอเคฮะแล้วก็ลงต้นไม้ลงต้นไม้นะฮะแล้วก็ทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เนเธอร์แล้วนะครับโบแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะไปทางนู้นเหรอมันจะไปได้ใช่ไหมฮึบโอเคไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาบนนี้แล้วก็ยามังนี้วูบโอเคฮะตอนนี้เราเจอบ้านอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวก่อนนะดูรอบๆก่อนนะครับว่ามันมีทางขึ้นอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไม่น่าจะมีนะ
นี่โอ้นี่ไงโอ้โหทางเข้านี่อยู่ภายในบ้านเลยนะครับโอเคฮะแล้วก็มีศาลาอีกแล้วนะฮะโบโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหมันค่อนข้างจะอีซี่มากๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมผมไม่นึกว่ามันจะอีซี่ขนาดนี้นะฮะบึ๊บอ้าวเฮ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะฮึบเฮ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะขึ้นไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะโบโบโอเคฮะแล้วก็ขึ้นมาฝั่งนี้แล้วก็บึ๊บนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะ2สเต็ปแน่นอนนะฮะแล้วก็ทำการใช้สลายไปนะฮะเขียวเหลืองแดงชมพูม่วงแล้วก็ชมพูนะครับแล้วก็เขียวเหลืองแล้วก็ม่วงอีกทีนึงนะครับทำการเช็คพอยต์ไปเลยนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรให้เราแปลกๆไหมไม่น่าจะมีนะฮะยังนิ่งๆอยู่เนาะโอเคฮะผมคิดว่าน่าจะมาขึ้นตรงนี้นะครับโอเคโหนี่ก็ถือว่าไกลนะถ้าเกิดเราตกลงมานะครับฮึบโอเคแล้วก็นี่อย่างทางนี้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะฮึบโอเคได้อยู่ได้อยู่นะฮะแล้วก็ขึ้นบนต้นไม้เดี๋ยวก่อนนะมีสไลด์ไหมไม่มีเลยใช่ไหมคุณผู้ชมอย่างนี้แสดงว่าเราต้องกระโดดอย่างเดียวว้าวโอเคโอเคฮะตอนนี้เรามาเจอหัวฟักทองกันแล้วนะฮะโอ้โหหัวฟักทองนี่มันอีซี่จริงๆนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอีซี่จริงป่าววะโอเคอีซี่นะครับทำการเช็คพอยต์ไปเอ๊ะทำไมอันนี้มันโล่งๆจังวะมันโล่งซะน่ากลัวเชียวคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางกระโดดนะฮะบึ๊บบึ๊บโอเคครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ใช้สไลด์ไปนะฮะโบวับโอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้วนะฮะตรงนี้ผมขอใช้2สเต็ปหน่อยละกันนะฮะกลัวจะพลาดเหลือเกินนะครับ what is it ดอกบัวลอยได้โอ้แม่งสุดยอดว่ะโอ้โหไมค์ครับเวอร์ชันนี้แม่งสุดยอดจริงๆนะฮะวืบโอเคครับเรียบร้อยตรงนี้นี่เหมือนกับว่ามันจะเป็นที่ของปากกาโฮของเราเลยนะฮะแล้วก็ทำการเช็คพอยต์ไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมีใหญ่อะไรเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีทางขึ้นทางอื่นไหมไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราต้องขึ้นบนต้นไม้นะฮะโอเคขึ้นบนต้นไม้ใช่ไหมตรงนี้เราปีนไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้ปีนได้ปะมีรูเหมือนกันนะฮะฮึบไม่ได้เนาะตรงนี้ขึ้นได้ไหมไม่มีเลยนะฮะไม่มีจุดที่เราจะให้เราปีนเลยนะครับฮึบอันนี้ไงว้าวโอ้ยมีการหลอกลวงนะฮะแหมให้เรานี่ไปหลงกับต้นไม้ต้นแรกนะแต่ที่ไหนได้มันอยู่ต้นไม้ต้นที่2นั่นเองนะครับโอ้โอเคนะฮะหลอกผมไม่ได้หรอกโอเคนะฮะตรงนี้ล่ะว้าวตรงนี้ก็ไม่มีทางที่จะไปแล้วเนาะคุณผู้ชมโอเคฮะบึ๊บแล้วก็บึ๊บโอเคครับบึ๊บโอเคโอ้อีซี่ฮะแล้วก็น่าจะกระโดดลงมาตรงนี้นะฮะแล้วก็น่าจะไปรั้วต่อนะครับบึ๊บบึ๊บโอเคครับว้าวโอ้โหผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ชั้นที่3แล้วนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เราก็มาถึงตรงหน้าสปาของเรากันอีกแล้วนะฮะเป็นครั้งที่2ที่เรามาเจอนะครับโอเคฮะโอ้โหมีบันไดลิงด้วยฮะแต่ว่าบันไดลิงวางในรูปแบบนี้ก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮึบเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ฮึบไอ้ฮึบเดี๋ยวก่อนนะฮึบโอ้เย่แหมนึกว่าจะไม่ได้นะครับเรียบร้อยโอ้เข้ามาภายในบ้านนะฮะสุดยอดนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะเข้ามาภายในบ้านแล้วจะไปไหนต่อวะนี่ไงคุณผู้ชมปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะวืบโอเคครับแล้วก็มาตรงนี้นะห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ชมเพราะเกิดเราพลาดนี่เราต้องเริ่มกระโดดใหม่เลยนั่นเองนะครับโอเคฮะแล้วก็วาบนี่เรียบร้อยฮะโอ้โหไอ้พวกบอลหิมะนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดมีบอลหิมะขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยกระโดดพลาดได้นั่นเองนะครับโอเคฮะกระโดดสไลด์ไปทำการเช็คพอยต์แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โอ้โหอีซี่เหลือเกินนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่มีการหลอกลวงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะบึ๊บ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 ว้าโอ้ลิชิโอ้ลิชิโอ้โหมีการหลอกลวงนะฮะเป็นครั้งแรกที่เราตายเลยนะฮะรู้สึกว่าจะอื้อๆหน่อยอะไรวะเนี่ยโอ้โหพลาดได้ไงวะไหนใช่ไหมทำไมรอบนี้ไม่พลาดนะฮะโอเคแล้วก็นี่ไงวืบโอเคครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมโอ้ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นี่นาเนาะแล้วก็นี่ไงคุณผู้ชมมาเป็นใหญ่เลยนะฮะวืบโอเคนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ
เมื่อกี้เหมือนกับว่าจะโดนดาเมจอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลงมาตรงนี้ทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะอันนี้เป็นบล็อกทองนั่นเองวูบมีอะไรหรือเปล่าเอ่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันมียายผมก็กระโดดตามเข้ามาอีกทีนึงนะฮะโอ้มาข้างๆวู้โอเคสุดยอดแล้วก็นะอึ๊บโอเคครับทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะวาบโอเคแล้วก็ตรงนู้นวาบโอเคโอ้โหวาบโอเคครับแล้วก็บันไดลิงโอ้สุดยอดฮะสุดยอดโอเคแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วก็วูบโอเคแล้วก็มามีการทำหลอกลวงด้วยนะฮะอู้ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยพลาดได้นะครับแต่ว่าก็ไม่พลาดนะครับเรียบร้อยว้าวมีโต๊ะคราฟต์นะครับคุณผู้ชมโอ้มีเตียงมีกล่องนะฮะมีชั้นหนังสือด้วยนะครับมีอะไรไหมอู้ล็อกนี่ว่าสลิปก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าโต๊ะคราฟต์ใช้ได้นั่นเองนะฮะแล้วกันนะทำไมมีทางขึ้นตรงนี้วะ โอ้เดินมาถึงนี้เจอทางขึ้นเลยเหรอใช่ปะน่าจะใช่นะฮะหรือว่าตรงนี้วะคุณผู้ชมโอ้ตรงนี้ลงไม่ได้นะฮะอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะลองดูรอบๆก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผมคิดว่าน่าจะขึ้นทางนั้นแน่นอน โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอู้มีบันไดลิงตรงนี้ด้วยฮะคุณผู้ชมเอถ้าเกิดมีบันไดลิงตรงนี้เราต้องขึ้นทางไหนเอ่ยก็น่าจะขึ้นทางนี้นะฮะน่าจะใช่นะน่าจะขึ้นทางนี้นะฮะบึ๊บอู้เดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่ามันน่าจะกระโดดได้นะคุณผู้ชมโอเคฮะเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้เป็นการหลอกลวงที่ดีนะฮะแต่ดันเอาจุดซ่อนเนี่ยไปอยู่จุดที่โดดเด่นนั่นเอง โอ้ตายตายตายนะฮะแล้วก็ตรงนี้บึ๊บเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมแล้วก็ปีนบันไดลิงอ้าว โอ้ยเมื่อกี้เกือบจะปีนบันไดลิงได้แล้วนะฮะเอาใหม่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เกือบจะปีนได้แล้วเชียวนะฮะเอาใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะบึ๊บโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เอาใหม่นะ1 2 3 ได้ๆๆไม่ได้แดกพี่หรอกน้องนะแล้วก็ฮึบจิตโอเคได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดินมาเรื่อยๆเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะแล้วก็น่าจะมาทางนี้แล้วเนาะคุณผู้ชมดูจากรูปแบบแล้วนะฮะบึ๊บโอเคแล้วก็ฮึบฟุบนึกว่าจะไม่ได้นะฮะช่องมันเล็กนิดเดียวเองนะครับโอเคฮะเจอบันไดลิงเนาะแล้วก็นะมีประตูกลน่ะหมายความว่ายังไงอ่ะแล้วก็นะอุ๊บเหมือนกับว่าผมต้องกระโดดไปอีกฝั่งนึงนะฮะเจอบันไดลิงนะฮะแต่ว่ามีประตูนะครับแต่ว่าประตูเปิดไม่ได้นะครับโอเคน่าจะลงไปตรงนู้นแล้วเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ไปที่รั้วนะครับแล้วก็รั้วกระโดดข้ามไปทีนึงนะครับฮึบโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้โบนะครับอีซี่เว้ยเฮ้ยโอเคแล้วก็จะไปทางไหนต่อไหมเนี่ย โอเคตรงนี้ไงบึ๊บโอเคแล้วก็ไปทางไหนต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนนะไปทางไหนต่อทางนี้ป่ะฮึบโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมาทางนี้แล้วเนาะคุณผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเป็นประตูเนี้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเอ๊ะหรือว่ามาทางนี้ใช่หรือเปล่าน่าจะมาทางนี้นะคุณผู้ชมปึ๊บโอเคฮะนี่ไงแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้นะฮะมาเชื่อมตรงนี้แล้วไงต่อต้องกระโดดข้ามไปฝั่งโน้นป่ะนี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปึ๊บบันไดลิงนะฮะโอ้มีประตูกลไกด้วยนะครับโอ้โหเจอชุดอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้รอบนี้กล่องเปิดได้นะฮะแต่ว่าเตียงนอนไม่ได้อยู่ดีนะครับตรงนี้ก็มาได้ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเริ่มจะสับสนแล้วนะโอเคอ๋อนี่ไว้เปิดไว้นะฮะเหมือนกับว่าเราต้องพลาดอะไรบางอย่างแน่นอนเลยนะฮะระบบเขาเลยให้เราเนี่ยทำการสามารถดึงคันโยกได้นั่นเองนะครับฮึบโอเคน่าจะไปตรงรั้ววาบโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะกระโดด2สเต็ปไปได้เลยนะฮะ1 2โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะฮึบโอเคฮะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็สเต็ปเดียวอีซี่อีซี่ไปนะฮะปึ๊บเรียบร้อยโอ้ถือว่าไม่มีอะไรปัญหาอะไรเลยนะฮะแล้วตรงนี้ล่ะฮะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้จะไปยังไงไว้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าขึ้นตรงนี้หรือเปล่าอ๋อผมนึกว่าจะขึ้นไม่ได้นะครับโอเคฮะอันนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะปกติละมั้งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นบ้านเนาะโอเคอันนี้มีแท่นเหยียบด้วยนะครับแต่เหมือนกับว่าจะไม่มีแท่นขึ้นให้เรานะฮะภายในบ้านมีอะไรไหมไม่มีเลยนะฮะมีแต่ชุดครัวนะครับโอเคแสดงว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับไอ้เจ้าหลังคานี้หรือเปล่าวะกระโดดได้ไหมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีใยอ่ะมีใยเดี๋ยวนะ
มีใยนี่จะขึ้นยังไงมันขึ้นได้ไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมผมจำได้ว่ามันมีเคยมีคนทำอยู่นะขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ย อ๋อมันใช่ด้านหนึ่งในการพิงนะฮะโอ้โหก็ว่าอยู่ผมเคยเห็นแวบๆนะฮะเคยมีคนทำให้ผมดูอยู่นั่นเองนะครับโอเคฮะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะ2สเต็ปนะน่าจะ2สเต็ปนะฮะบึ๊บโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เนาะโอเคอันนี้สิจะ2สเต็ปได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอเค1 2อุ๊ยเดี๋ยวก่อน เอาใหม่นะคุณผู้ชม1 2 3วู้มันส่องสเต็ปไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมโอ้โหมันจะไกลเกินไปหรือเปล่านะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันมีรั้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคผมเข้าใจแล้วนะฮะโอ้มันไม่ใช่เรากระโดดข้ามไปตรงนี้นะฮะแต่ว่าให้เราเนี่ยทำการกระโดดขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดไปที่รั้วโอ้โหนี่เราก็ไปเสียเวลากระโดดข้ามไปฝั่งนี้นะฮะดูโถ่เอ้ยมีการหลอกลวงนะฮะแหมแบบนี้แม่งหลอกลวงเยอะว่ะคุณผู้ชมโอเคฮะแล้วก็บึ๊บบึ๊บโอเคโอ้อีซี่จริงๆนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะ2สเต็ปแน่นอนนะครับบึ๊บโอเคโอ้ไม่มีจุดเช็คพอยต์เลยเหรอโอเคไม่มีก็ไม่มีนะฮะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟองสบู่แล้วนะครับโอเคอันนี้น่าจะมาตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ขึ้นมาก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นบนต้นไม้นะคุณผู้ชมผมคิดว่านะน่าจะขึ้นบนต้นไม้แล้วก็น่าจะขึ้นไปอะไรตรงนี้สักอย่างนึงนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะขึ้นบนต้นไม้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับว่ามันก็จะมีน้อยนะพื้นที่เนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะ1เดี๋ยวกันนะต้องขึ้นตรงนี้เหรอวะถ้าเกิดขึ้นตรงอื่นไม่ได้เหรอขึ้นตรงนี้ได้ปะโอเคเราลองลงมาก่อนนะฮะนี่ไงโถเอ้ยถ้าเกิดเราไปปีนต้นไม้นี่ผมก็อาจจะพลาดก็เป็นได้นะครับนี่ไงนี่เกิดปีนต้นไม้ผมก็อาจจะพลาดแล้วก็ต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะฮะแล้วก็น่าจะมาตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาตรงนี้ปึ๊บโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาข้างบนนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็มาบนนี้นะฮะแล้วก็ทำการเช็คพอยต์ไปนะครับโอ้โหง่ายมากๆนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่เอาใหม่ครับคุณผู้ชมปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันจะขึ้นไปไหนเอ่ยฟึ๊บโอเคโอ้นี่ไงบันไดลิงนะฮะแหมให้ผมกระโดดอยู่ตั้งนานนะครับมีบันไดลิงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มกระโดดใหม่ดีกว่านะฮะ1 2เดี๋ยวก่อนนะกระโดดไปตรงๆได้มั้ยฟึ๊บนี่ไงอย่างเงี้ยนะฮะปึ๊บโอเคฮึบโอเคนะฮะเรียบร้อยถือว่าผ่านมาได้อย่างอีซี่เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ใต้น้ำขึ้นไปป่ะใช่หรือเปล่าใต้น้ำขึ้นไปป่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราลองใต้น้ำขึ้นไปเอ้ยผมว่ามันน่าจะใต้น้ำขึ้นไปนะน่าจะใช่นะฮะใช่เปล่าใช่เปล่าน่าจะใช่นะคุณผู้ชมเออใช่จริงๆด้วยหรือว่าเรากระโดดมาตรงนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมดีนะฮะถือว่าเป็นการหลอกลวงนะฮะมีการแผนซ้อนแผนอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็มาตรงนี้โอ้เดี๋ยวก่อนโอเคเก็ตแล้วนะฮะเราก็โดดมาตรงนี้เราก็ขึ้นไปตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นการแผนซ้อนแผนอีกทีนึงนะฮะแบบนี้ถือว่าไม่ค่อยธรรมดาเลยนะฮะอยากรู้จริงเลยว่าสร้างกี่วันแมปค่อนข้างใหญ่ๆมากๆนะฮะอยากรู้จริงว่าสร้างกี่วันเนาะโอเคครับ1แล้วก็2แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมฮึบโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็มาตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วก็ฮึบโป้โอเคครับแล้วก็บึ๊บบึ๊บเยสโอ้โหทำการเช็คพอยต์ไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตรงนี้อ๋อนี่ไงแหมกำลังหาเลยผมนึกว่ามันจะมีแบบบันไดลิงอะไรซ่อนอยู่นะแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทางนี้มันก็มาได้นี่หว่าแล้วมันก็ไปได้อะคุณผู้ชมหมายความว่ายังไงวะมันไปก็ไปได้อ่ะมันต้องมีอะไรแน่นอนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะขึ้นต้นไม้ได้ขึ้นต้นไม้ได้เดี๋ยวก่อนนะปีนโอ้ปีนอันนี้ป่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเราก็ทำการต่ายไปแล้วก็ไปลงสไลด์ตรงนู้นแล้วก็เด้งไปตรงนู้นใช่ป่ะนี่ไงทิปโอ้สุดยอดนะฮะโอ้โหมีการหลอกลวงวะเอาจริงๆนะคือบางคนอาจจะไม่รู้ก็เป็นได้นะฮะแต่นี่คือแบบเราก็สงสัยไงว่าเนี่ยไอ้ทางเนี้ยมันคืออะไรนะฮะนี่ไงเราก็ต่ายไปใช่ไหมคุณผู้ชมต
ายไปตายไปนะฮะคือถ้าเกิดเราไม่เดินมาตรงนี้น่ะผมคิดว่าเราอาจจะไปงงอยู่ตรงนี้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะกูจะกระโดดยังไงว่าให้มันขึ้นไอ้ตรงรั้วใช่ไหมใช่จริงๆด้วยนะฮะเออน่ะโอเคนะถือว่าเข้าใจได้อย่างดีปึ๊บ yes โอเคครับทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะโอเคฮะตรงนี้มีอะไรไหมนี่อ่ะโอ้โหแบบนี้มันอีซี่จริงๆนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันจะหลอกเราแต่จริงๆแล้วคือเราก็สามารถหาได้หมดเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีรั้วในรูปแบบนี้น่ะเราน่าจะกระโดดตามรั้วไปนะฮะตามพวกประตูในนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะฮะมันน่าจะเป็นแค่โมเดลบ้านเฉยๆเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จริงๆนะเออมันก็เป็นแค่โมเดลบ้านเฉยๆนะคือมันไม่มีทางขึ้นเลยนะครับมีแค่สลายเฉยๆแล้วก็มีแค่บันไดลิงเท่านั้นนะครับเออเห็นไหมโอเคฮะอันนี้ก็ขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะครับเออดีเป็นการหลอกนะฮะหลอกลวงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถฆ่าสายตาของพี่วิกไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีการลดดาเมจนิดนึงนะฮะบึ๊บบึ๊บเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้อ๋อสลายฮะวบโอเคแล้วก็มาลั้วตรงนี้เนาะแล้วก็ใบหญ้าลั้วนะครับแล้วก็ฮึบโอเคแล้วก็นี่บันไดลิงนะฮะเรียบร้อยโอ้โหผ่านได้อย่างฉลุยโอเค what is it ให้กูเข้ามาทำไมเนี่ย what is it เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ทางนี้เหรอโอ้ยชิบหายแล้วคุณผู้ชมแล้วคือยังไงเนี่ยแล้วคือยังไงออกไงอ่ะออกไม่ได้ด้วยนะฮะนี่คือกูโดนหลอกโอ้โดนหลอกนะฮะวืบโอเคมาขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้1โอเคแล้วก็วืบประตูกลเนาะแล้วก็สลายนะฮะผมชอบมีปัญหากับสลายมากๆเลยนะครับแล้วก็ใบไม้รั้วแล้วก็ประตูกลแล้วก็นี่ครับบันไดลิงผมขอทำการสปาวพอยต์ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเพื่อเราจะทำการพาดอีกนั่นเองนะครับวืบเรียบร้อยฮะทำการสปาวพอยต์ไปมาไหนมาดูซิว่ารอบนี้เราจะพลาดอีกหรือเปล่านะฮะฮึบฟึบพลาดไหมไม่พลาดเว้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเรื่องว่ะไม่พลาดฮะไม่พลาดน่าจะมาตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ yes โอ้โหถือว่าผ่านฉลุยเลย ปึ๊บโอเคแล้วก็มาอย่างอีซี่ โอเคนะฮะแล้วก่อนนะทางนี้มีไปหรือเปล่าอ๋อมีนะฮะเป็นไอ้เจ้าแท่งพวกนี้นั่นเองนะครับไอ้แท่งพวกนี้นี่ค่อนข้างจะเบามากๆนะครับแล้วก็ระยะการกระโดดของมันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันติดอะไรวะโอ้ยมันติดอะไรนักหนานะฮะเหมือนก็มันติดด้านบนน่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนาะฮึบปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะมันถึงเหรอมันถึงใช่มั้ยผมคิดว่ามันจะไม่ถึงอ่ะดิคุณผู้ชมเออมันน่าจะถึงนะฮะโอเคโอเคปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ฮึบโอเคถึงแล้วก็ตรงนี้โอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้เนาะ1ฮึบโอ้โหจะถึงอยู่แล้วเชียวนะฮะแล้วก็นะเอาใหม่วึบตรงนี้ก็พลาดบ่อยๆนะฮะเหมือนกับว่ามันจะติดตรงรั้วนะฮะไอ้ตรงขอบนั่นเองนะฮะฮึบปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ห้ามพลาดโอเคโอ้ยจะถึงแล้วเว้ยจะถึงแล้วเว้ยฮึบเย็นถึงแล้วอุ้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยโอ้ยไม่ได้แดกพี่วิกหรอกน้องฮึบปึ๊บเรียบร้อยฮะเราต้องเข้าไปในบ้านป่ะผมก็เริ่มกลัวเหมือนกันนะฮะว่ากูต้องเข้าไปในบ้านไหมผมคิดว่าไม่น่าจะเข้าไปนะเออมันอาจจะมีหลอกก็ได้เอออย่าเข้าไปเลยคุณผู้ชมออกมาดีกว่านะฮะน่าจะกระโดดเข้าตรงนี้แล้วก็กระโดดออกไปเลยนะฮะภายในบ้านเหมือนกับมันจะไม่มีอะไรเลยนะเออผมคิดว่ามันน่าจะหลอกแน่นอนนะครับโอเคฮะเหมือนกับว่าตรงนี้เราต้องอาจจะต้องทำการสปาพอยต์ไปนั่นเองนะฮะว่าเราต้องมาเจอกับไอ้แท่งขาวๆนี่นะฮะที่มันต้องใช้เวลามหาศาลนะครับโอเคแล้วก็นะบึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคทำการสปาพอยต์ไปวืบเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมมาตรงนี้เนาะ1 2 3ฮึบโอ้นึกว่าจะได้นะฮะไม่ได้ซะแล้วโอเคเอาใหม่ฮะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าเป็นยังไงโอเคอย่าลงหลุมนะปึ๊บมันติดตรงเนี้ยมันติดตรงนี้หรือว่าเราต้องลงอ่ะแต่ผมดูจากรูปแบบแล้วคือลงไปนี่ไม่รู้เหมือนว่าจะไปขึ้นตรงไหนนะเออในความคิดของผมนะฮะผมเลยคิดว่ามันน่าจะขึ้นตรงนี้หรือเปล่าเอ๊ะทำไมมีทางขึ้นตรงนี้วะ What is this หรือว่าต้องลงวะโอเคลง
โอเคฮะลงโอ้มันต้องลงไอผมก็กลัวนะฮะนึกว่าเดี๋ยวเราจะเจออะไรอีกทางนองนี้นะฮะโอ้ต้องลงนะฮะผลสุดท้ายโอเคฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องขึ้นตรงนี้ป่ะน่าจะใช่เนาะโอเคถ้างั้นเราก็เดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นเราทำการสปาวพอยต์ไว้ตรงนี้ดีกว่าโอ้ชิตผมนึกว่าปุ่มสปาวพอยต์โอ้แม่งไม่ใช่ปุ่มสปาวพอยต์นะฮะแม่งเป็นปุ่มคิวนั่นเองนะครับโอเคเอาใหม่ฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวก็ทำการสปาวพอยต์ใหม่นะฮะมาสปาวพอยต์ไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทำการขึ้นตรงนี้ใช่ไหมโอเคบึ๊บโอเคครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เนาะอันนี้กระโดดได้ไหมกระโดดได้อยู่บึ๊บโอเคขึ้นมาตรงนี้แล้วก็บึ๊บโอเคฮะทำการเจอสปาวพอยต์ไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะต้องเดินมาอีกทีนึงนะฮะโอเคไหนดูซิว่าตรงนี้มันจะมีปัญหาอะไรนะฮะมันก็จะมีทางขึ้นอยู่นะนี่ไงทางขึ้นของเรานะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็บันไดลิงเหมือนกับว่าน่าจะเดินวนไปตรงเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมโอเคฮะมาไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ใช่จริงๆด้วยแล้วก็นะคือยังไงอ่ะเราต้องแตะบันไดลิงไปหรอหรือว่ายังไงเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราต้องตายไปหรอหรือว่ายังไงวะหรือว่ายังไงอ่ะคือยังไงเอ่ย what is this คือยังไงคือไปไหนอ๋อนี่ปะนี่น่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่น่าจะใช่โอเคนะฮะก็งงอยู่ว่าจะให้เราไปไหนนะครับแล้วเราก็ต้องมาโผล่หลังคาใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเก็ตนะฮะทำการเช็คพอยต์ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะโอเคฮะตรงนี้ก็บึ๊บแล้วก็ตรงนี้โบเรียบร้อยครับปึ๊บโอเคโอ้สุดยอดโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้เนาะโอ้เดี๋ยวก่อนนะมันจะกระโดดไปถึงเหรอคุณผู้ชมเอข้างล่างมีอะไรให้เรากระโดดโอ้สไลด์โอ้โคตรเนียนแม่งโคตรเนียนอ่ะคือแบบว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่สังเกตจริงๆนะคุณผู้ชมคืออาจจะไม่เห็นสไลด์อยู่ใต้น้ำนะฮะนั่นหมายความว่าเรากระโดดข้ามไปตรงนี้เนี่ยแม่งไม่ถึงแน่นอนนะครับแล้วแถมไม่มีใยอะไรให้เราปีนเลยนะครับแสดงว่าเราต้องลงน้ำเพื่อให้มันเด้งอย่างนี้โอเคโอ้ชิตโอ้ลิชิตโอ้โหต้องกระโดดใหม่อ่ะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมถือว่ายังอีซี่อยู่นะฮะเพราะเรารู้จุดแล้วโอ้แม่งหลอกลวงนะฮะบึ๊บโอเคครับแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมฮึบโอเคแล้วก็ไปไหนต่ออ่ะแล้วก่อนนะไปไหนต่อแล้วก่อนนะกระโดดมาตรงนี้แล้วไปไหนต่อมังนี้ป่ะไม่ใช่นะฮะแล้วก่อนนะรู้จะไปไหนต่อวะหรือว่าเรากระโดดกลับมังนี้หรอใช่ป่ะนี่อ่ะโอ้โอเคถือว่าเก็ตแล้วนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับแล้วก็กระโดดลงน้ำเนาะคุณผู้ชมกระโดดลงน้ำปึ๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงนี้นี่ไงเจอใหญ่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปีนต้นไม้แล้วก็มาลงบล็อกเขียวตรงนี้อีซี่ไปนะฮะโอเคบึ๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บโอเคโอ้โหแดงส้มเหลืองเหมือนกับว่าจะต้อง2สเต็ปซะแล้วนะฮะณจุดๆนี้โอเค2สเต็ปใช่มั้ยฮึบโอเคโอ้2สเต็ปเด้งว่ะโอ้โหเอาใหม่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บโอเคแล้วก็เหลืองไปแดงนะฮะเหลืองไปแดงนะฮะแล้วก็แดงไปเขียววูบโอเคแล้วก็เขียวไปฟ้านะฮะไปม่วงแดงแล้วก็ส้มนะฮะเหมือนกับว่าจะมีปัญหาตรงส้มนิดนึงนะฮะเราจะต้องใช้2สเต็ปนั่นเองนะครับแล้วก็ส้มไปชมพูนี่ก็น่าจะ2สเต็ปเนาะแล้วชมพูไปจุดสปาวพอยต์ก็ต้อง2สเต็ปโอ้นี่ใช้เวลาไปโอ้โห 2,000 วิเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไม่มีทางขึ้นว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยตรงนี้ก็มีทางขึ้นน่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยจูไปทางไหนวะนี่กูไปทางไหนวะเนี่ยฮึบตรงนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะมีทางขึ้นอะไรมั้ยไม่มีเนาะเหมือนกับว่าเราต้องไปทางนี้ก่อนใช่มั้ยฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องไปทางนี้ก่อนเนาะบึ๊บโอ้เดี๋ยวก่อนนะอ๋อไอ้นี่มันกันตรงหัวด้วยนะฮะแสดงว่าเราต้องหลุดพ้นไอ้สีแดงนี้ให้ได้นะครับโอ้ยชิตเดี๋ยวก่อนนะฮึบโอ้เฮ้ยอย่าทำร้ายเราโอ้โหนี่มันถึงตรงนี้แล้วนะเว้ยคือแบบว่ามันยากมากๆนะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อะนายก็ไม่น่าจะทำร้ายเราแบบนี้เลยฮึบโอเคแล้วก็เหลืองนะฮะแล้วก็นะเขียวนะครับแล้วเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดกลับไปป่ะ
พื่อไปแดงนะฮะซึ่งแดงก็อยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมขอทำการสปาพอยไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเริ่มไม่ไว้ใจไอ้สีแดงนี่แหละโอเคนี่ไงว่าแล้วนะครับทำการคิวไปนะฮะเรียบร้อยฮึบโอเคแล้วก็ฮึบว้าวโอ้โหนึกว่าจะได้นะฮะเอาใหม่ทำการคิวใหม่นะฮะปึ๊บอันนี้ลั่นเองนะฮะโอเคโอเคทำการคิวฮึบโอเคแล้วก็ตรงนี้ฮึบหรือว่ามันก็ต้องไปเส้นนี้ถูกแล้วใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่มีทางขึ้นอื่นเลยนะเว้ยเดี๋ยวก่อนนะฮึบอย่างงี้โอเค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 ทำการสปาพอยไว้ก่อนโอเคกลัวมากๆเลยนะฮะฮึบฮึบโอเคครับเรียบร้อยทำการเช็คพอยต์ไปนะภายในบ้านมีอะไรไหมมีตะกล่องนะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่น่าจะมีแล้วนะคุณผู้ชมมีทางขึ้นเลยไหมไม่น่าจะมีนะฮะยังนิ่งๆอยู่นะครับแต่เหมือนกับว่าเราต้องอาจจะขึ้นตรงแม่น้ำหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะหรือว่าเราจะมีขึ้นตรงอื่นวะมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับแม่น้ำแน่นอนนะฮะเกี่ยวอะไรกับแม่น้ำหรอหรือว่าภายในบ้านมีทางขึ้นหรือเปล่ามีไหมไม่น่าจะมีนะฮะทางบ้านก็ไม่มีนะครับทางนั้นเราเลยมาดูลาวาสิมีไหมนี่ไงทางขึ้นตรงนี้นะฮะโอ้อยู่สักไกลเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมคิดว่าต้องพลาดแน่นอนนะฮะนั่นไงกลัวแล้วโอเคนะฮะโอ้แล้วก็ลงน้ำนะฮะลงน้ำแล้วไปไหนต่อไปลาวาอ๋อไม่ใช่ไปลาวานะฮะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ไปลาวาหรอไม่ใช่ไปลาวาแล้วเราไปไหนอะไม่ใช่ไปลาวาอ๋อขึ้นไปอีกโอเคโอเคขึ้นไปอีกนะฮะก็ว่าอยู่นะครับแล้วก็ตกลงมาอ๋อเจอสไลด์แล้วก็เด้งสไลด์ เย้โอเคแล้วตรงนี้เนาะโอเคฮะปึ๊บปึ๊บแล้วกันนะ what กูโดดมาตรงนี้เพื่ออะไรวะเนี่ย กูโดดมาตรงนี้เพื่ออะไรนี่ไงมาอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วไปไหนต่ออ่ะตรงนู้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าสไลด์มันกบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมโอ้ไม่น่าจะมีนะฮะเพราะว่ามันมีใยอยู่ฝั่งนู้นอึ๊บโอเคครับแล้วก็น่าจะลงรั้วเนาะโอเคแล้วก็รั้วนะฮะแล้วก็มาเป็นบล็อกหญ้านะครับแล้วก็ลมนะฮะแล้วก็มาตรงนี้โอเคฮะโอ้โอเคโอเคนะครับตอนนี้เรามาเจอบล็อกมรกตแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหมีทั้งเหล็กนะฮะแล้วก็ทั้งทองทั้งไดมอนด์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอเคขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็น่าจะไปเหล็กก่อนนะฮะโอ้ยเหล็กมีทางลงแน่คุณผู้ชมว้าวโอเคฮะมาๆเด็กมีทางลงไว้เฮ้ยอ๋อแล้วก็ขึ้นมาทองใช่ไหมโอ้พอมาทองเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปไดมอนด์โอเคโอเคไปไดมอนด์นะฮะแล้วก็ทำการกระโดดจากไดมอนด์เนี่ยมาที่สลายนะฮะโอ้โหสองอันเลยเหรอสองอันจะไหวเหรอเนี่ยคุณผู้ชมโอเคลองดูนะฮะหนึ่งสองโอเคเย้โอเคโอ้อันนี้มีรั้วไว้เฮ้ยมันมีรั้วอย่างนี้นั่นหมายความว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะมีทางขึ้นไหมมีทางขึ้นไหมไม่มีเนาะคุณผู้ชมโอเคฮะเหมือนกับว่าต้องอยู่ในบ้านปะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงโหอยู่ในนี้นะฮะเพื่ออะไรไว้เนี่ยทำประตูด้านในแต่ว่าด้านนอกไม่มีเพื่ออะไรวะอ๋อโอเคฮะโอ้โหมีระบบเรสโตนด้วยว่ะโอเคโอเคฮึบโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเราต้องรอจังหวะด้วยนะฮะอันนี้ได้กระโดดลงไปได้เลยเนาะโอเคฮึบปึ๊บไม่ถึงว่ะโอเคผมคิดว่าผมคงต้องลงไปอีกนะฮะฮึบปึ๊บไม่ถึงโอเคเอาใหม่ผมคิดว่าผมต้องลงไปอีกนะฮะฮึบโอ้โหเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วนะฮะเอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะต้องลงไปเขียวด้วยเหรอว้าวโอเคโอเคฮึบเดี๋ยวก่อนนะแม่งเหมือนกันแกล้งอ่ะคือแบบไอ้ข้างๆนี่ก็แกล้งอีกนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเล็งก่อนนะฮะก่อนนะฮึบ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  yes โอ้โหเรียบร้อยนะฮะตรงนี้มาได้ไหมมาไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะไปรั้วนะครับโอเคแล้วก็มาตรงนี้โอเคโอเคโหผมขอทำการสปาพอยไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราจะมีปัญหากับเรื่องระบบกลไกนั่นเองนะครับแล้วก็มารั้วบล็อกไอ้นี้แล้วก็รั้วโอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมโอ้สุดยอดนะครับเราจะขึ้นไปไหนเอ่ยมังนี้ป่ะอ๋อมังนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ทำการกระโดดจากสลายไปบล็อกนู้นนะฮะน่าจะใช่นะน่าจะใช่อ้าวไม่ใช่ว่ะ
หรือว่ากระโดดไปตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่นะฮะว่ามีวิธีทำตั้งหลายอย่างเนาะเอ๊ะหรือว่ากระโดดมาตรงนี้แล้วก็เด้งไปนู่นแล้วนู่นเด้งไปนี่ว่ะโอ้โหมันมีอะไรให้เราเนี่ยคิดมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคฮะแล้วก็นะตรงนี้ใช่ไหมอ๋อฮึบตรงนี้เหรอโอเคแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อน่าจะใช่นะฮะแล้วก็ลงโบโอเคครับแล้วก็ตรงนู้นฮึบโอเคโอเคฟึบแล้วก็ตรงนี้พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราน่าจะมีทางขึ้นอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะไปบล็อกนู้นเลยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้อง2สเต็ปนะฮะ2สเต็ปเลย โอเคหวังว่าเองคงไม่กันแกล้งนะที่แบบว่าโดนหัวทำนองนี้นะฮะฮึบโดนโอ้เชดโอ้ดีเชดมีทางขึ้นไหมไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางขึ้นดิวะมันต้องมีทางขึ้นดิวะมันไม่มีเลยเหรอโอ้ต้องเริ่มใหม่เหรอเนี่ยคุณผู้ชมก็ถือว่าไกลมากๆเลยนะฮะฮึบโอเคเดี๋ยวผมต้องทำการเช็คพอยต์ไว้หน่อยซะแล้วนะครับฮึบโอเคครับแล้วก็ไปตรงนู้นฮึบโอเคแล้วก็มานี้เนาะโอเคฮะไม่มีใยเลยเหรอคือไม่มีใยแบบเราปีนขึ้นไปข้างบนเลยเหรอไม่มีเลยเนาะคุณผู้ชมฮึบมันก็มาอย่างนี้มันก็มาอย่างง่ายๆนี่ว่าแล้วเมื่อกี้เราเครียดอะไรมากมายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคฮะมีบ้านอีกแล้วนะฮะมีหัวฟักทองเฮ้ยโอเคหัวฟักทองเองอย่าหนีเราไปไหนนะฮึบโอเคแล้วก็มาที่หลังคานะครับแล้วก็มาที่กองฟักทองเนาะแล้วก็อันนี้บึ๊บโอเคแล้วก็ตรงไปข้างหน้าเลยโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็มางี้เนาะน่าจะขึ้นมางี้โอเคหูเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการสปาวพอยไว้ก่อนดีกว่าตรงนี้นะฮะมือก็จะเป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะครับโอเคฮะฮึบโอเค1 1แล้วนะคุณผู้ชม1แล้วนะ1แล้วนะฮึบ2ว่าแล้วมันต้องไม่ถึงนะฮะยากจริงๆเว้ยเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเราไม่มีทางไปทางอื่นแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็ฮึบโอเคฮึบเยสเย้โอเคนะฮะแม่งมีรั้วอีกแล้วว่ะคุณผู้ชมโอเคฮะแม่งมีรั้วอีกแล้วนั้นหมายความว่าเราต้องกระโดดไปรั้วก่อนนะฮะแล้วก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดมานี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะฮะโอเคแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็น่าจะกระโดดไปอันนี้โอ้ชิตโอ้ลีชิตโอ้ลีชิตโหตกลงมาซะสูงเชียโอ้โหโอเคฮะแล้วก็นะฮึบโอเครู้ว่ามาตรงนี้ลงมานี้แล้วก็ตรงนี้1ฮึบตรงนี้2ตรงนี้เนาะแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ตกลงไปตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้นะฮะโอเคตรงนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดโอเคโหโหนึกว่าจะพลาดนะฮะผมตรงนี้ผมขอทำการสปาวพอยไว้ก่อนละกันเนาะไม่แน่เราอาจจะกระโดดสลายไม่ได้นะฮะเราแค่หวังไว้ก่อนนะฮะแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราน่าจะทำได้นะครับโอเคฮะส้มไปชมพูอ่อนนะฮะแล้วก็เขียวแก่นะครับแดงม่วงนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็ชมพูแล้วก็เหลืองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางขึ้นตรงนี้ดีวะมันมีไหมทางขึ้นตรงนี้นะฮะตรงนี้หรือเปล่าใช่ปะน่าจะใช่นะผมคิดว่าน่าจะใช่นะฮะฮึบโอเคเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นรูปภาพแบบนี้มันน่าจะทะลุได้หรือเปล่าว่ามันชอบนี่ไงแม่มันชอบทำออกมาแนวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็น่าจะกระโดดมาตรงนี้ก่อนเนาะโอเคฮะลงมาตรงนี้แล้วก็1 2 3โอเคแล้วก็4แล้วก็กระโดดไปที่สลายเนาะโบวับโอเคโอ้โหโอเคโอเคแล้วก็นะนี่กูต้องลงหรือต้องขึ้นวะต้องลงหรือต้องขึ้นก็ไม่รู้นะฮะน่าจะขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจอกับสไลด์ตรงนี้โอเคทำการเช็คพอยต์ไปนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้วูบ1ฮึบ2โอเคครับแล้วก็ฮึบ3โอเคขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เจออันนี้วับโอเคโอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้ปะน่าจะใช่นะน่าจะใช่โอ้ shit ไม่ใช่ตรงนี้หรอมันต้องหาทางขึ้นเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางขึ้นสิมันต้องมีทางขึ้นเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางขึ้นมันต้องมีทางขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมหาทางขึ้นไม่เจอนะฮะมันต้องทางขึ้นแล้วก็กระโดดลงมาคุณผู้ชมใช่ไหมกระโดดลงมาปุ๊บโอ้โหนี่มันจะถึงแล้วนี่ว่าเด
แล้วก็นะมันจะถึงแล้วเว้ยเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเนี่ยโอเคนะฮะโอเคโอเคฮึบบึ๊บ yes โอเคครับทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะแล้วก็อันนี้ป่ะน่าจะใช่ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่นะฮะอันนี้แน่ๆน่าจะใช่อันนี้โอเคแล้วก็อันนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ yes ในที่สุดนะฮะผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอ้โหใช้เวลาไป 2,724 วินาทีนั่นเองนะฮะมีรู้เหมือนกันว่าใช้เวลาไปกี่นาทีโอ้ thank you for pay yes โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะฮะโอ้เป็นการพิชิตปากโกที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์มากๆเลยจากที่เรากลับมานั่นเองนะฮะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนะฮะโอ้โหมีสีเปลี่ยนด้วยว่ะโอ้สุดยอดนะคุณผู้ชมโอ้โอเคฮะตรงนี้ถือว่าไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราลองลงไปดูซิว่ามันจะมีอะไรอีกบ้างนะฮะแล้วก่อนนะตรงนู้นไม่มีอะไรด้วยอ่ะคุณผู้ชมแล้วก่อนนะปึ๊บปึ๊บนี่ไงอ๋อเป็นปีกนะฮะให้เราบินลงไปนะครับโอเคปึ๊บนี่เดี๋ยวเราบินกลับไปที่เดิมดีกว่านะฮะลงมาฮะเออผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเห็นแมปอยู่แล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับแล้วผมชอบกันบ้างหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์หรือถ้าอย่าลืมกดตามหรือกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมในภายตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้นะฮะ Victory Cat ก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ